สนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคิงพาวเวอร์เข้าใจนักเดินทางโทร1631ช่วงคนดำจานเด็ดสำหรับสัปดาห์นี้พบกับจานเด็ดของศาสตราจารย์พิเศษดร.อุกฤษมงคลนาวินและรองศาสตราจารย์ดร.นิสดาเวชยานนท์ขอเชิญติดตามศาสตราจารย์พิเศษดร.อุกฤษมงคลนาวินอดีตประธานรัฐสภาประธานกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติคออนอทร้านอาหารลียองซอยร่วมฤดีอาหารจานเด็ดสเต็กเนื้อฟิเลมิยองที่ตั้ง33/2ซอยร่วมฤดีถนนเพลินจิตลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร10330โทร02-253-8141เปิดบริการทุกวันเวลา 11:30 น. ถึง 14:30 น.และ 18:00 น. ถึง 22:30 น.ร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสตั้งอยู่ซอยร่วมฤดีปากซอย2เจ้าของร้านเป็นบุตรชายคุณบุรินทร์สถาปนิกใหญ่อาหารจานโปรดของผมคือสเต็กเนื้อฟิเลมิยองนอกจากนี้ยังมีอาหารกลางวันแบบเซตเมนูรสชาติดีราคาถูกเหมาะสำหรับเป็นอาหารชุดของนักธุรกิจมื้อกลางวันด้วยรองศาสตราจารย์ดร.นิสดาเวชยานนท์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้าผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ร้านอาหารเย็นตาโฟวัดแขกสีลมอาหารจานเด็ดก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่แห้งเส้นใหญ่น้ำที่ตั้ง8ข้างวัดแขกถนนปั้นแขวงสีลมเขตบางรักกรุงเทพมหานคร10500โทร02-236-4393 02-235-5921เวลาเปิดร้านจันทร์ถึงเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น.หยุดวันอาทิตย์เป็นร้านเย็นตาโฟในตำนานร้านเก่าดั้งเดิมอยู่ติดวัดแขกร้านคูหาเดียวมาทีไรต้องสั่งเส้นหมี่แห้งลวกผักบุ้งหมึกกรุบกรอบเต้าหู้ทอดลูกชิ้นปลาราดซอสเย็นตาโฟไม่ต้องมีซุปกับเส้นใหญ่น้ำตอนเที่ยงมีลูกค้าเต็มอาหารอื่นในร้านมีปอเปี๊ยะสดข้าวขาหมูขนมจีนน้ำยาขนมจีนแกงไก่และสลัดแขกช่วงนี้ได้รับประทานบ่อยเพราะเป็นอาหารมื้อเที่ยงเวลามาประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติค่ะและในช่วงนี้ลัดดาขออวยพรวันเกิด Happy Birthday ค่ะลัดดาขออวยพรล่วงหน้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดระหว่าง28มีนาคมถึง3เมษายน2559ของสมาชิกแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุบซิบรวม20ท่านดังนี้28มีนาคมพลเอกเรืองโรจน์มหาสรานนท์อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดจุฑาธวัฒน์อินทรสุขศรีอดีตปลัดกระทรวงแรงงานกอบศักดิ์สภาวสุอดีตรองนายกรัฐมนตรีกิตติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติประธานเครือข่ายชาวนาภาคเหนือ29มีนาคมท้าวรเสนเนียมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย30มีนาคมพลเอกสายหยุดเกิดผลอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดอดีตประธานมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตยพีเน็ตปกรณ์มาลากุลณอยุธยาอดีตประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลท.อภิรักษ์โกษโยธินอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร31มีนาคมโสพลสารัมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข1เมษายนสนอเทียนทองอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขปรีชามุสิกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมพลเอกโปดกบุญนาคสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกชัยยันชาคอนกุลประธานกรรมการบริหารบริษัทลลินพร็อพเพอร์ตี้จำกัดมหาชน2เมษายนท่านผู้หญิงอรนุชอิสรางกูลณอยุธยานางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศประธานกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยวิทัศน์จำกัด3เมษายนดร.โกศลเพชรสุวรรณสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังศาสตราจารย์ดร.กันตทีสุภมงคลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปริยนาถสุนทรวาทะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบีกริมพาวเวอร์ช่วงซาอีสบอนสัปดาห์นี้ขอแนะนำดาวิกาโฮเน่และสุพนระสุขสวัสดิ์ณอยุธยาใหม่ดาวิกาโฮเน่อายุ24เกิด16พฤษภาคม2535บิดาเป็นชาวเบลเยียมมารดาเป็นชาวไทยการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนนานาชาติเกเวลีปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตหลักสูตรนานาชาตินักแสดงและนางแบบลูกครึ่งไทยเบลเยียมเกิดที่กรุงเทพเริ่มเข้าวงการบันเทิงเมื่ออายุ13ปีได้ถ่ายแบบและโฆษณาอายุได้17ปีถ่ายนิตยสารได้เป็นนักแสดงในสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7ดาวิกามีผลงานละครหลายเรื่องเธอได้รับรางวัลเมฆลาครั้งที่24สาขาดาวรุ่งหญิงมหานิยมจากนั้นในปี2555ก็ได้รับบทนางเอกอย่างเต็มตัวผลงานเด่นรับบทนาคในภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระขนงปี2556ล่าสุดได้รับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์2558ในภาพยนตร์เรื่องฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระตีโต้สุพรรณระสุขสวัสดิ์ณอยุธยาอายุ24เกิด11มิถุนายน2535บุตรหม่อมหลวงจักรีพันธุ์สุขสวัสดิ์ณอยุธยามารดาอรวรรณสุขสวัสดิ์ณอยุธยาการศึกษาปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นักกรีฑาทีมชาติไทยเริ่มเล่นกีฬาตั้งแต่อายุ9ขวบแต่ที่ถนัดที่สุดก็คือกระโดดไกลตีโต้ได้เหรียญทองจากการแข่งขันกระโดดไกลใน4เกม2009ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เหรียญทองจากการแข่งขันกรีฑาประเภทกระโดดไกลชายในการแข่งขันกีฬา4เกม2015ณประเทศสิงคโปร์ตีโต้เป็นนักกีฬาในโครงการดาวรุ่งมุ่งยุทธโอลิมปิกและนานาชาติของสมาคมกรีฑารวมทั้งยังเป็นนักกีฬาในโครงการสปอร์ตฮีโร่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยลัดดาขอส่งแรงเชียร์ให้ผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2016ที่ประเทศบราซิลตามที่เจ้าตัวฝันไว้ด้วย